สวัสดีค่ะทุกคนเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแก้วกาแฟหล่นแล้วไม่ใช่แก้วกาแฟหล่นมือถือหล่นใส่แก้วกาแฟสวัสดีค่ะมาพยายามเช้าโทษเมื่อกี้ใครมาทันนะคะเมื่อกี้มือถือหล่นตกใส่แก้วกาแฟทุกคนค่ะโอ้ยตายแล้วนะคะเก็บนิดนึงนะแอคซิเดนต์นิดหน่อยจะมาคุยกับโทษทีนะคะแอคซิเดนต์หล่นไปนิดไม่ใช่แก้วกาแฟหกไปนิดนึงยังพอให้ได้กินเออตายแล้วนะโอเคค่ะมาค่ะสวัสดียามเช้าทุกคนนะคะสวัสดียามเช้าจากสวีเดนนะวันนี้อยู่นั่งกันอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่นี่เนาะที่สวีเดนนี่แหละนะคะก็เมื่อเช้านี้อ๋อไม่รู้เห็นกับกล้องจะเห็นไหมนี่ป้าปาลิกาอยู่นี่ค่ะ นั่งสักใกล้เลยร้านกาแฟนะคะประมาณนี้นะคะนั่งจะประมาณนี้กล้องเบี้ยวป่ะนี่นะคะเช้านี้ตอนนี้8โมงครึ่งนะคะ8โมงครึ่งป้าปาลิกาไปส่งน้องเซไปโรงเรียนมาแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ดูฝั่งนี้เมื่อกี้หมุนกล้องแบบนี้แหละทุกคนหมุนไปหมุนมาแล้วแบบว่ากล้องอันนี้ลองขาตั้งกล้องใหม่ไงหมุนไปหมุนมาแล้วแบบมือถือหล่นตายประมาณนี้นะคะเรากลับมาเจอหน้าเปิ้ลสักหน่อยนะทุกคนค่ะดีไหมมาเจอหน้ากันยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องใครคอมเมนต์มาแล้วเปิ้ลไม่ได้แบบคุยหรือตอบกลับไงต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีที่ฟังอยู่จากที่ไทยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะคะสวีเดน8โมงประมาณ8โมงครึ่ง8โมง35เนาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิ้ลจริงๆเปิ้ลเข้ามาวันนี้จริงวันนี้นะคะเป็นแผนงานใหม่ก็คือเข้างาน10โมงแต่ว่าเดี๋ยวประมาณก่อน9โมงจะไปที่ทำงานแล้วเพราะว่าวันนี้มาเช้าวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะเจาะเลือดหมอนัดเจาะเลือดตอน8โมงเช้าแล้วเจาะเลือดที่นี่ดีมากเลยนะคือมันไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็คือบุ๊กเวลาไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะบุ๊กเวลาไปที่คลินิกบุ๊กเวลาไปคลินิกแล้วก็เดี๋ยวคลินิกเขาจะหมายถึงว่าคลินิกเขาก็นัดเวลาเราใช่ไหมคะพอนัดเวลาเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะเปิดฮอสปอตได้ไหมพอคลินิกนัดเวลาเราก็ไปเวลานั้นเปิ้ลก็มาประมาณ8โมงจริงเวลาเปิ้ลอ่ะ8โมง15เขาก็เรียกก่อนเวลาแป๊บเดียวประมาณบอกองตรงไม่ถึง5นาทีอ่ะแล้วรอประมาณแบบนาที2นาทีอ่ะนะคะคือเหมือนเราไปตามเวลาออนไทม์แป๊บเดียวเสร็จแล้วทุกคนเราก็ไม่ต้องรอผลนะคะเจาะเลือดเพราะว่าเราไม่ได้พบหมอในวันนั้นเพื่อนจะพบหมออีกประมาณ2อาทิตย์หลังจากเนี้ยนะคะจากนี้นั่นแหละแล้วช่วงนี้คือเขาไม่พบหมอก็คือเดี๋ยวคุณหมอจะโทรมาหาเพื่อนเองจะโทรมาหาเพื่อนเองนี่คือเล่าให้ฟังโปรเซสที่สวีเดนก็คือจริงๆคุณเพื่อนอ่ะอยู่บ้านเราอ่ะจะบอกว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลในที่นี้เปิ้ลพาญาติที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณย่าอาม่าคุณย่าคุณยายแม่หรือพ่อทุกคนไปโรงพยาบาลแล้วต้องบอกว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าไปอ่ะต้องไปแบบไม่ใช่ไปสมมติว่าหมอนัด9โมงไปไม่ได้ไป9โมงนะทุกคนจริงไหมคือต้องไปตอนตีห้าคือไปตีห้าเพื่อไปเอาคิวอะไรเงี้ยคือเราต้องอันนี้พูดในกรณีเปิ้ลก็พาเข้าโรงพยาบาลปกตินะคือโรงพยาบาลรัฐบาลปกติไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเอกชนอะไรนะเข้าเพราะว่าบ้านเปิ้ลญาติเยอะนะคะญาติเยอะหมายความว่าเราก็จะคือถ้าไม่อุบัติเหตุถ้าป่วยปกติตรวจโรคปกติมันก็ต้องไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะแต่ถ้าอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเรามีประกันเราก็สามารถเข้าเอกชนได้เลยแต่เราก็ไม่ได้ป่วยอุบัติเหตุบ่อยๆเราก็แค่จะแบบไปรับยาไปตรวจปกติเพราะนั้นสมมติหมอนัด9โมงทุกคนค่ะจะต้องไปจองคิวตั้งแต่ตีห้าถูกไหมเพื่อที่จะแบบมาทันคิวเช้าสุดแล้วเพื่อที่แล้วกว่าจะรอหมอถ้าเกิดแต่ถ้าวันไหนเจาะเลือดแม่เจ้าเอ้ยต้องไปตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากคือเพิ่นรู้สึกว่าตอนนี้พ่อสมัยพ่อเพิ่นยังอยู่เพิ่นแบบพ่อเพิ่นมาอยู่ที่สวีเดนบอกว่าพ่ออยากให้บ้านเรามีแบบนี้จังเลยพ่อมันเป็นอะไรที่เร็วมากมันไม่ต้องแบบไปรอคิวที่โรงพยาบาลคือแบบแล้วทุกอย่างอ่ะเขาพอเพิ่นยื่นบัตรประชาชนปุ๊บเนาะบัตรประชาชนสวีเดนเขาจะรู้เลยเขาก็จะเปิดคีย์คอมเขาจะรู้เลยว่าเรา
คือใครมาทำอะไรก็ตรวจเช็คบุคคลถูกต้องจะตรวจแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าใครมาทำอะไรวันนี้เราไม่ต้องไปอธิบายยากเลยอ่ะคือวันนี้เจาะเลือดไป5หลอดนะคะไป5ตลับไป5หลอดก็เรียกหลอดแล้วทิวใช่ไหมแล้วเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอาตรงเป็นเจาะเลือดมาตลอดทั้งชีวิตนะตั้งแต่สมัยต้องไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตคือเราเจาะเลือดมาบ่อยที่ไทยอ่ะตอนที่เป็นไข้เลือดออกเพิ่นเคยเป็นไข้เลือดออกอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะเข้าโรงพยาบาลนอน8คืนนะทุกคนแล้วเจาะเลือดบ่อยมากแล้วพยาบาลอ่ะจะมีปัญหากับการหาเส้นเลือดเพิ่นมากเพิ่นเป็นคนขาวทุกคนจริงๆคนขาวเนี่ยจะเห็นเส้นเลือดชัดถูกไหมแต่ว่าเส้นเลือดเพิ่นอ่ะมันไม่ค่อยบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นนะมันจะแบบไม่เขียวอ่ะคือขาวจริงๆอ่ะคือเพิ่นเป็นคนขาวประมาณนี้นะคือจะออกไม่เห็นจริงๆเส้นเลือดแต่แบบเพิ่นจะบอกว่าเขาเจาะแบบแล้วที่เนี่ยเจาะแบบหนึ่งคือจึ๊กเหมือนธรรมดาค่ะเส้นจึ๊กๆแล้วจึ๊กไปอันนี้เพิ่นบอกน้องสาวคนที่เป็นพยาบาลนะคือทำไมบ้านเราไม่มีแบบนี้หรอทำไมเขาถึงมาแบบหาเส้นอันนี้คือจึ๊กไปแล้วเขาก็เอาเลือดออกเรา5หลอดแบบได้แบบง่ายๆสบายๆอ่ะเอาดูมันแบบอยากให้เห็นมากเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปเนาะเราถ่ายไม่ได้นะเนาะเราเพราะมันเป็นช่วงโควิดเราไม่สามารถอัดวิดีโออะไรแบบนี้ได้ในสถานที่ราชการนะประมาณนั้นคือเป็นก็อยากเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นแบบเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันดีว่ะคือเพราะเราเคยเจาะเลือดกว่าจะที่บ้านเราอ่ะสมมติเราเจาะเลือด3หลอดอย่างเงี้ยยังแบบเจ็บมากคือแบบเจ็บไปทั้งวันเป็นไม่เป็นที่นี่ไม่เจ็บเลยเคยเจาะตอนสมัยพ่อเป็นท้องนะคะน้องเซรีน่าเนี่ยคือเจาะเลือด8กระปุกทุกครั้งอะทุก8เขาเรียก8หลอดแต่ต่อครั้งนึงอะ3ทุก3วีคทุก2วีคอย่างเงี้ยคือแบบแต่ก่อนเป็นคนกลัวการเจาะเลือดมากแต่การที่เพิ่นมาอยู่สวีเดนเพิ่นบอกเลยมันทำให้เพิ่นแบบไม่กลัวการเจาะเลือดไปเลยเพราะแบบมันเหมือนแบบมันไม่กลัวเลยอ่ะเพิ่นอยากให้แบบเฮ้ยที่บ้านเราเป็นอย่างนี้จังเลยแต่น้องเพิ่นบอกว่ามีนะจริงๆอ่ะที่ไทยอ่ะเราก็มีนะแบบเครื่องเจาะเลือดแบบง่ายๆแบบนั้นแล้วก็ดึงที่มันจะมีตัวคือแค่พยาบาลรอเอาสลิงไปเสียบแล้วมันก็จะดึงออกมาเองคือมันเป็นเหมือนออโตเมติกอ่ะอัตโนมัติที่ไทยเขาน้องก็บอกมีนะแต่ทำไมเราไม่เห็นใช้ทุกโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่าจะใช้เพราะว่ามันง่ายมากกับคนเจาะเลือดแล้วคนให้รับบริการมันจะแบบดีอ่ะทุกคนมันจะไม่กลัวการเจาะเลือดแล้วก็เราไม่ต้องรอนานเพราะว่าที่นี่นะเวลารับหมอนะคะเดี๋ยวหมอจะโทรมาหมอจะมีเวลาเราแล้วหมอเขาจะโทรมาตามเวลาที่เรากำหนดนั่นเองตามเวลาที่คุณหมอนัดนั่นเองเพราะงั้นอีกประมาณ2อาทิตย์ต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะโทรมาที่บ้านเพราะว่าเขาไม่ให้ไปพบเลยนะคะของเพื่อนก็ตรวจโรคปกติประจำปีลงประมาณนั้นนั่นแหละเนาะทุกคนไม่ใช่อะไรนะอู้อยากคุยมากเลยแต่ไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนค่ะทุกคนอยู่ไทยสบายดีนะคะก็จริงๆอ่ะมีแมสมานะใส่หน้ากากมาแต่ว่าก็พอมานั่งในร้านอ่ะมันไม่มีใครใส่แมสเหมือนเขาจิบกาแฟแต่เขาก็เอาที่นั่งแบบห่างๆกันนะทุกคนจะเห็นแบบที่นั่งห่างๆกันโอ้ลืมกับกล้องที่นั่งก็จะห่างๆกันคือไม่มีใครมานั่งเลยอารมณ์ประมาณนั้นมันอาจจะเช้าอยู่ด้วยแหละนะคะมันอาจจะอันนี้คุณชายอยู่นี่นะคะยิ้มหน่อยสไมล์ยิ้มหน่อยทำอะไรอ่ะ smile ทำอะไรอ่ะไม่ยิ้มเลยอ่ะนั่นแหละอะไรนี้เพิ่นจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ทำไมเราถึงแบบไม่ได้มานั่งกันเช้าวันนี้เพิ่นหนึ่งคือเพิ่นเจาะเลือดอ่ะแล้วก็สองเนี่ยเป็นสัปดาห์วันนี้เป็นวันอังคารเนาะแต่เป็นวันที่เพิ่งเปิดหลังจากที่สวีเดนมีวันหยุดยาว4วันก็คือเทศกาลอีสเตอร์หยุดศุกร์เสาร์ที่จันทร์นั่นเองนะคะหลายคนก็เพิ่งแบบเหนื่อยจากการแบบไปเที่ยวมาหรือว่าอาจจะแบบว่าหรืออาจจะไม่เหนื่อยหรอกอาจจะแบบว่าเฮ้ยชาร์จพลังอยู่บ้านนี่เพิ่นก็รู้สึกสดใสมากเลยนะเพราะว่าเป็นวันเริ่มทำงานวันแรกหลังจากที่หยุดยาวมาหลังจากของเทศกาลอีสเตอร์นั่นเองนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวก่อนนะคะเพิ่นจะลองขอเข้าดูก่อนไม่รู้ว่าได้ไหมนะเพราะมันต้องใช้อีกมือถือเครื่องนึงเปิดอะเพื่อที่จะดูคอมเมนต์อะเพราะว่ามันไม่ขึ้นนะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอดูอุ้ยคอมเมนต์มาแล้วการที่รักค่ะเดี๋ยวเขาดูว่าได้ยินเสียงไหมแล้วก็ส่งเนี่ยเป็นสัตว์เลยอ่ะได้ยินละเห็นละคอมเมนต์สวัสดีค่ะคุณพี่ Facebook ทางที่เริ่มต้นบอกว่าเมืองไทยฝนตกค่ะกำลังเดินทางทำงานลำบากค่ะเป็นกำลังใจให้เด้อนะคะใครที่กำลังไปทำงานนะคะขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะลำบากใช่ไหมเดินทางไปทำงานเนาะไม่แน่ใจว่า
ขับรถใช่ไหมถ้าขับรถเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเนาะระมัดระวังดูแลตัวเองเทคแคร์นะคะเป็นห่วงพี่แตงมาแล้วสวัสดีค่ะพี่แตงคุณพี่อริยาสวัสดีค่ะพี่กนกวันสวัสดีค่ะพี่แตงบอกโรงพยาบาลรามาก็ใช้แบบนี้เขาง่ายต่อการรักษาโรคเออดีโอ้ยดีเนาะจริงโรงพยาบาลรามามันว่าดีนะจริงๆโรงพยาบาลในเมืองอ่ะในเมืองกรุงเทพเขาอาจจะมีที่ใช้ในตอนนี้ที่เพิ่นเห็นนะที่น้องเล่าให้ฟังก็คือพอช่วงโควิดมาเนี่ยเขาจะเริ่มใช้แล้วน้องสาวเพิ่นที่เป็นพยาบาลเขาเล่าให้ฟังมันก็เริ่มเร็วขึ้นคือไม่มีคือถ้าใครไม่ได้นัดเขาไม่มี walk in นึกออกไหมที่นี่เหมือนกันแต่ก่อนอ่ะสมมติว่าถ้าจะเจาะเลือดก็คือเราไม่ต้องนัดเรา walk in เข้าไปตามเวลาเขาได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่มี walk in แล้วคือถ้าจะทำอะไรคุณต้องโทรไปนัดล่วงหน้าอ่ะแล้วเขาจะรับคนจำกัดเฉพาะวันต่อวันสมมติวันนึงรับผู้ป่วยผู้ที่มาติดต่อได้10คนไม่เกิน10คนในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนว่าดีนะนะคะที่โรงพยาบาลที่โคราชเนี่ยค่ะน้องเขาบอกว่าหลายที่เนี่ยเริ่มแล้วนะคะโรงพยาบาลเล่าให้ฟังประพาณิชพี่ประพาณิชสวัสดีค่ะที่ไทยกี่โมงแล้วตอนนี้8 9 10 11 23เที่ยงใช่ไหมเที่ยงกว่าใช่ไหมเที่ยงกว่าเนาะน่าจะประมาณนี้ตอนนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกจะเล่าถึงเรื่องของการที่เวลาลูกลำบากที่เพิ่นเขียนตอนต้นเรื่องไว้นะคลิปแรกใครมาไม่ทันใครมาทันคลิปแรกที่เพิ่นจะเล่าเรื่องว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็มีความลำบากเหมือนกันนะทุกคนเพราะพี่เขาพูดถึงความลำบากความลำบากของที่นี่อ่ะด้วยความที่สวีเดนนะถ้าเกิดเราอยู่สวีเดนถ้าเรามีลูกน้อยเป็นครอบครัวเนี่ยโรงเรียนที่เราควรจะเลือกให้ลูกดีสุดก็คือเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดคือมันไม่คือโรงเรียนทุกที่ที่สวีเดนอ่ะคือดีที่สุดทุกคนค่ะทุกคนลองดันคอมเมนต์ให้เพื่อนหน่อยได้ไหมขอพิมพ์เลขหนึ่งก็ได้พิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาหรือพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาก็ได้แค่คำเดียวพิมพ์ดันเข้ามาให้เพื่อนหน่อยได้ไหมพิมพ์ดันให้หน่อยเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันต้องรอสักพักหนึ่งแล้วคอมเมนต์มันถึงจะขึ้นซึ่งแบบมันนานมากอ่ะต้องแบบขึ้นพี่แตงบอกว่าใช่ค่ะต้องโทรนัดใช่ไหมรับจำนวนจำกัดเออจริงๆแหละเนาะดีๆค่ะเพื่อนว่าดีแล้วถ้าโรงพยาบาลใช้แบบนี้ดีแต่ต้องบอกว่าที่สวีเดนอ่ะเขาก็ใช้มาตั้งแต่ก่อนโควิดคือไม่เป็นก่อนโควิดเนี่ยคือช่วงปกติอ่ะเขาก็เร็วอยู่แล้วนะแล้วพอช่วงโควิดนี่ก็คือเออนัดเวลาก่อนดีก็คือไม่ต้องไปพบหมอเลยอ่ะนะให้โทรคุยกันแต่ว่าในกรณีที่เรามีอาการจริงๆร่วมด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบรถพยาบาลมารับเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะทุกคนค่ะลองกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้เพื่อนหน่อยกดเลขหนึ่งอะไรก็ได้กดเลขหนึ่งเลื่อนๆแบบให้ดันคอมเมนต์หน่อยได้ไหมลองดูพี่ดาวสวัสดีค่ะเห็นคอมเมนต์แล้วเห็นคอมเมนต์คือเห็นจากอีกเครื่องนึงนะไม่ใช่อะไรคือเครื่องที่ไลฟ์อยู่อ่ะไม่เห็นนะคะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมีความสุขดีค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เล่าให้ฟังอันนึงก็ฟังอันนี้ก่อนที่จะหนีไปเนาะก่อนที่จะแบบว่าไปทำงานนะคะไปทำงานจริงๆก็จะเข้างาน10โมงนะแต่พูดว่าจะเข้างานสัก9โมงเพราะว่าถือว่าไปเข้างานเลยนะคะเออพี่ดาวดันเข้ามาหน่อยดัน11มาเลยแต่จะรู้ว่ามันจะขึ้นไว้เนี่ยนะคือจะเล่าให้ฟังว่าความลำบากในการที่เรามีลูกน้อยที่นี่แล้วเราอยู่เป็นครอบครัว2คนเงี้ยสามีภรรยาพ่อแม่เงี้ยนะปู่ย่านี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะปู่ย่าพี่ลิกากับพี่ลิกาเนี่ยเขายังแบบทำงานอยู่ยังไม่เกษียณยังรุ่นแบบ50ปลายๆนิดใกล้จะเกษียณแล้วแต่ยังไม่เกษียณเพราะฉะนั้นท่านก็ยังทำงานอยู่ท่านยังแข็งแรงเอาง่ายจะ60แล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังแข็งแรงไม่เป็นโรคอะไรเลยไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็ยังแข็งแรงทำงานได้ปกติแล้วที่นี่สวีเดนเกษียณไม่ใช่60ด้วยนะเกษียณ65ด้วยนะคะ65นี่เขาเห็นว่าจะเกษียณปรับอายุขึ้นเป็น67ด้วยนะเพื่อนแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ65ก็พอเราไหมดีนะบ้านเรายังแบบว่าเกษียณ60แต่บางเห็นไม่รู้เหมือนกันว่าได้ข่าวว่าเกษียณบ้านเราจะอะไรนะจะปรับอายุขึ้นใช่ไหมหรือปรับแล้วนี่แหละนะเออดันหนึ่งแต่ยังไม่ขึ้นอยู่ดีพี่สุพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านกทมฝนตกแต่เช้าเลยวันนี้แต่เช้าเลยใช่ไหมอุ้ยแสดงว่าบ้านเราฝนตกหรอทุกที่เลยเหรอคะทุกที่ฝนตกเลยเหรอที่นี่นะเมื่อวานก่อนอะไรอ่ะเมื่อวานก่อนแดดออกดีมากวันก่อนนะ2วันก่อนดีมากแต่เมื่อวานเนี้ยหิมะตกทั้งวันเลยทุกคนคือแบบอากาศแบบซีซันเชงมากคือแบบอากาศแบบบ้าบออากาศบ้าบอแต่วันนี้คือแดดออกดีงามสบายดีมากคือทุกคนคือแบบดีอ่ะดีมากเลยอากาศวันนี้นะอยากจะให้ดูอากาศวันนี้นะอ๋อพายุฤดูร้อนใช่มั้ยเดี๋ยวจะให้ดูอากาศวันนี้นะให้ดูฝั่งด้านนอกนะเนี่ยอากาศดีมากอากาศวันนี้นะคะเขาก็จะนั่งโต๊ะห่างๆกันนะ
เนี่ยดีมากเลยนะอากาศวันนี้ชายเป็นนั่งอยู่นี่เนี่ยแสงแดดเข้านะคะแต่เรานั่งอีกโต๊ะริมฝั่งนี้นั่นแหละแดดดีมากเลยนะทุกคนวันนี้อากาศดีมากนะคะพายุฤดูร้อนโอเคดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะนี่ก็ยังไม่ได้โทรหาที่บ้านเลยเพราะว่ามาก็เลยมาไลฟ์ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวสักหน่อยอีก5นาทีเราจะไปกันแล้วขอบคุณนั่งเดี๋ยวคุยให้ฟังเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของที่เราจะติดค้างไว้เรื่องลูกใช่ไหมพี่ดาวบอกมาพอกับโควิดแล้วรอบที่3ใช่ไหมโอ้ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ที่สวีเดนนะก็ยังมีเรื่อยๆนะโควิดไม่รู้กี่ระลอกแล้วนะคือจะเล่าให้ฟังว่าพอลูกเราเนี่ยพออากาศเปลี่ยนแบบนี้อ่ะเล่ามาพออากาศเปลี่ยนแบบเนี้ยเด็กน้อยทุกคนแล้วน้องเซมันเพิ่งจะ2ขวบกว่าๆนะจริงๆ2ขวบกว่าๆนี่เรายังไม่ได้ไปโรงเรียนใช่มั้ยถ้าพูดถึงที่บ้านเราอะแต่บางคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นครอบครัวเดี่ยวที่แบบไม่มีปู่ย่าตายายเลี้ยงอะก็ต้องพาลูกอาจจะพาลูกไปเข้าเนอร์เซอรี่ใช่ป่ะบ้านเรานะคะเปิ้ลเนี่ยที่สวีเดนอะการที่พาลูกไปโรงเรียนนะคะเขาจะเรียกว่าดอกิดเนี่ยนะคะหรือ พีคิดเดอร์การ์เดนก็คือเตรียมอนุบาลอะไรพูดง่ายๆหรือเนอร์เซอรี่บ้านเรานั่นแหละนะคะที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนหน่อยเพื่อแบบให้มันเข้าใจง่ายๆแต่คือมันคือไปเนอร์เซอรี่หรือถ้าเกิดภาษาที่เขาแปลมาก็คือสถานที่รับเลี้ยงเด็กน้อยนั่นเองนะคะที่น้องเซไปภาษาสวีเดนเขาจะเรียกว่าดอกิดเวลาเราเห็นคนสวีเดนเรียกว่าดอกิดก็คือเด็กเล็กที่อยู่ที่ต้องไปโรงเรียนเตรียมอนุบาลเนี่ยไม่เกิน6ขวบเด็กเล็กไม่เกิน6ขวบได้ตั้งแต่ขวบหนึ่งจนถึงไม่เกิน6ขวบนั่นเองนะคะไม่เกิน6ขวบเพราะฉะนั้นก็น้องเซก็อยู่ที่ดอกิดจนถึง6ขวบแต่ความด้วยที่ว่าตอนนั้นน่ะมันเราอ่ะอยู่บ้านในเมืองเลยนะแบบในเมืองมากๆเลยเพราะฉะนั้นโรงเรียนในเมืองน่ะเด็กจะเข้าเยอะมากเราอ่ะไปได้โรงเรียนค่อนข้างจะไกลนิดนึงแต่คำว่าไกลเนี่ยสำหรับแฟนเปิ้ลน่ะว่าไม่ไกลเพราะมันเดินประมาณสัก800เมตรหรือ900เมตรก็เกือบกิโลอ่ะนะคะแต่ด้วยความที่ถ้าเดินโลนึงเปิ้ลน่ะรู้สึกว่าไกลเพราะเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เดินไปไหนก็จักรยานใช่ไหมไม่จักรยานก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถขับไปถ้ามีรถมีจักรยานมันง่ายสิแต่อันนี้มันเดินด้วยความที่เชื่อไหมว่าก็รู้สึกว่าฉันผอมลงกว่าเดิมอ่ะหลังจากที่คลอดลูกมาน่ะผอมลงกว่าเดิมอาจจะไม่ผอมมากนะแต่ผอมลงกว่าเดิมเพราะว่าเปิ้ลเดินไปส่งลูกที่โรงเรียนนี่แหละค่ะมันก็ได้หนึ่งมันก็มีความดีที่ว่ามันได้แอคทิวิตี้ลูกได้เรียนรู้ได้เดินกับลูกได้เห็นต้นไม้เห็นหญ้าเห็นข้างดังเห็นสโนว์เห็นหิมะเห็นนั่นเห็นนี่มันก็ดีหมดเพราะมันเป็นแบบขนาดอยู่ในเมืองมันยังแบบธรรมชาติแบบยังรายล้อมอะไรอย่างเงี้ยคือสวีเดนจะเป็นประมาณนี้ค่ะเนาะแล้วก็อะไรอ่ะนั่นแหละด้วยความที่หนึ่งก็รู้สึกว่าคำว่าใกล้บ้านเนี่ยจริงๆเรามีโรงเรียนใกล้บ้านที่เราอยากจะเข้าแบบประมาณว่าเดินไปไม่ถึง19อ่ะถึงเลยอย่างเงี้ยก็อยากได้แบบนั้นนะแต่ด้วยความที่โรงเรียนนั้นเขาจะเป็นโรงเรียนแบบเล็กๆหน่อยไม่มีสถานที่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราไปได้โรงเรียนใหญ่ที่เราเลือกไว้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้าวยอมก่อนที่จะเดินไปแบบนั้นอ่ะเพื่อให้ลูกมีสเปซเยอะๆลมประมาณนั้นแล้วทีนี้ความยากอันดับแรกจริงๆความยากอันดับแรกที่เพื่อนต้องยอมรับได้ก่อนนะคือการที่เพื่อนต้องเดินไปส่งลูกทุกเช้าเพราะว่าหนึ่งเรามีใบขับขี่ที่ไทยก็จริงแต่เรายังไม่ทำใบขับขี่ที่นี่เรายังแบบไม่สามารถขี่รถเป็นขับรถได้เราไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยรถเราก็ยังไม่มีกันนะคะแล้วก็แบบเราก็ยังต้องเดินไปแล้วทุกคนเราก็อ่ะเพื่อนยอมรับแล้วว่าเออเดินก็เดินอ่ะคิดในทางบวกว่าเออเราคิดในทางบวกที่ว่าออกกำลังกายกับลูกไปทุกเช้าลูกประมาณนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากในความรู้สึกเราก็คิดในทางแง่บวกคือถอนหายใจกับเรื่องนี้ประมาณอยู่สักพักนึงกับตัวเองแล้วคุยกับตัวเองจนแบบตัวเองเริ่มรับได้แล้วนะแล้วตอนนี้ก็โอเคคือมันเหมือนแบบมันได้เอ็กซ์ไซส์ไปในตัวนี่คิดแบบนี้มันก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยแล้วเราไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็คือมันรู้สึกว่ามันอยู่ที่การปรับตัวแล้วจริงเปิ้ลกับพี่ลิการนี่ก็ยังแบบไปทำงานด้วยรถสาธารณะรถไฟรถบัสนะไม่มีรถกันนะคะทุกคนค่ะอยู่นี่เพราะด้วยความที่1มันต้องมีความพร้อมหลายอย่างนะคะ1ความพร้อมในเรื่องของใบขับขี่ก็ยังไม่มีเพราะใบขับขี่ที่นี่ทำแพงมากนะคะแพงมากก็คือคำว่าแพงไม่เท่าไหร่คือมันต้องไปสอบหลายอย่างนะคะสอบกว่าจะผ่านนั่นนี่แล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปทำแบบบริการเนี่ยทำงานแบบ5วันติดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะคะก็สงสารเกแต่ก็ยังไม่มีอ่ะงั้นก็เป็นวัยรุ่นสร้างตัวกันไปก่อนก็เดี๋ยวรอพร้อมเมื่อไหร่เราคงได้ก็เลยไม่มีปัญหาไม่ซีเรียสตรงที่สาธารณูปโภค
เขาเรียกว่าอะไร transportation นะคะการเดินทางเขาดีอ่ะอันนี้เราก็โอเคเราก็ไม่ได้ลำบากในตรงนี้แต่ความลำบากอันนึงก็คือที่เวลาลูกเราป่วยทุกคนเวลาลูกเปิ้นป่วยแล้วแบบเซไม่มีคนดูนี่คือแล้วไม่ใครก็ใครคนหนึ่งไม่พ่อกับแม่ไม่ลีการ์ดก็ครูเปิ้นหรือเปิ้นเนี่ยแหละจะต้องหยุดงานเลยอ่ะเพราะว่าถ้าลูกป่วยเพราะว่ามันต้องมีคนอยู่บ้านกับลูกใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถลูกไปที่ทำงานได้นี่แหละคือจะเป็นความลำบากที่ว่าพอเราหยุดงานปุ๊บเงินเดือนที่เราได้มันก็จะลดลงถูกไหมลดลงอาจจะลดไม่มากหรอกแต่ว่ามันก็จะลดลงจากเดิมหน่อยอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันไม่ใช่ว่าลูกป่วยจริงๆเนี่ยทุกคนสิ่งสำคัญก็คือลูกอ่ะบางทีมันอากาศมันเปลี่ยนแบบนี้ถูกไหมลูกเราอ่ะออกไปข้างนอกแล้วอากาศแบบเป็นอากาศติดลบบ้างอากาศแดดบ้างลมมาแรงมากแล้วน้ำมูกมันก็ไหลถูกไหมทุกคนน้ำมูกไหลเมื่อไรก็ตามที่ลูกน้ำมูกไหลนะคุณครูเห็นลูกเราน้ำมูกไหลนะคุณก็จะโทรมาบอกเลยว่าให้ไปรับลูกกลับบ้านนี่แหละคือความลำบากที่แบบเฮ้ยใครก็ไม่ได้เป็นลูกไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้แบบเป็นอะไรหนักแต่เรารู้สึกว่าลูกแค่แบบว่าน้ำมูกไหลอ่ะคือง่ายแค่น้ำมูกไหลนิดเดียวแค่ลูกไอแค่นิดเดียวในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะคะโคโรนาแบบนี้ลูกอีฉันต้องกลับบ้านค่ะทุกคนนี่แหละมันเป็นความลำบากในช่วงนี้มากๆเลยได้รับผลกระทบมากๆเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเราหยุดกันคนละสัปดาห์พิริกาอาทิตย์นึงเปิ้ลอาทิตย์นึงพาต้องสลับกันเพราะเซเนี่ยหยุด2อาทิตย์เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงแบบหิมะตกแล้วแบบว่าเซน้ำมูกไหลตลอดแต่เรารู้สึกว่าลูกเราน้ำมูกไหลก็จริงแต่ไม่มีไอนะแต่เราก็ไม่มีไข้ด้วยนะคะเราเช็คไข้ตลอดแต่ก็ต้องอยู่บ้านเดี๋ยววันนี้อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเซจะรอดไหมนะคะทุกคนว่าจะไปโรงเรียนรอดไหมนะเพราะถ้าไม่รอดก็โทรมาอีกบางทีก็จะเสียวนะเบอร์แปลกๆมาอย่างเงี้ยเอาไปรับลูกหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนั่นแหละนี่แหละมาเล่าให้ฟังนะคะก็ใครอยู่บ้านเราแล้วอะแล้วอยู่บ้านเราน่ะสบายสุดแล้วถามว่าสบายสุดแล้วทำไมเพิ่นไม่กลับมาอยู่บ้านก็เพิ่นเลือกแล้วหลายคนบอกถ้าอยู่ไทยสบายทำไมมาอยู่บ้านฟังนะเพิ่นเลือกแล้วแค่เพิ่นเลือกที่จะเพิ่นเลือกแล้วว่าเพิ่นอยากมีครอบครัวแล้วเพิ่นอยากมีกับคนนี้คือจริงๆเพิ่นไม่ได้คิดว่าแบบต้องมีครอบครัวเป็นฝรั่งเนี่ยเอาจริงๆนะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราเปิดใจให้คนต่างชาติแล้วคนต่างชาติที่เขาดีๆคนเนี้ยเข้ามาจริงๆเข้ามาแล้วสิ่งนึงที่เพิ่นรู้สึกภูมิใจกับสามีคนนี้ก็คือไม่มีเรื่องให้ปวดหัวในเรื่องที่เปิ้นเคยปวดหัวมาทั้งชีวิตคือเรื่องของความเจ้าชู้คนเนี้ยคือสิ่งที่เปิ้นแบบแค่มีอันเดียวฉันอยู่กับเธอได้ลำบากฉันก็ลุยขอแค่เป็นรักเรารักเดียวใจเดียวดูแลลูกดูแลครอบครัวได้อันไหนขอความช่วยเหลือเขาทำได้ไม่เจ้าชู้เลยแฟนเปิ้นไม่เจ้าชู้เลยคือเปิ้นรู้สึกว่าด้วยความที่หนึ่งเขาก็แบบเป็นซิมเปิลเป็นผู้ชายธรรมดา normal อ่ะจริงๆเราก็ต้องการไม่ได้ต้องการหาความแบบฟูฟ้าอะไรมากมายนะเราขอแค่แบบความเป็นซิมเปิลธรรมดาเป็นครอบครัวนี่คือสิ่งที่เพิ่นชอบนะใครชอบแม่เพิ่นไม่รู้ว่าพี่ๆน้องเราชอบแบบไหนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนเนาะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเราชอบแบบไหนเราไปแบบนั้นนะคะไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบใครหรือไม่ต้องเอาใครมาเปรียบเทียบเราไม่งั้นเราเหนื่อยเราปวดหัวเราอยู่กับลูกดูแลเราให้ดีดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวให้ได้นี่แหละแล้วป้าปาลิกานี่ก็ดีอย่างนึงตรงที่นี่แหละความดีที่เขามีอย่างนึงที่เพิ่นบอกฉันไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยก็คือเรื่องของความเขาที่เขาไม่เจ้าชู้เลยเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ดูหนังก็เล่นเกมแล้วก็เล่นกับลูกอะไรแบบเนี้ยก็อยู่แบบเนี้ยหรือก็ไปหาปู่ย่าบ้างประมาณนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบสายฟอร์แบบไหนลองตอบมาสิตอบตัวเองให้ได้ไม่ต้องตอบเพิ่นก็ได้ตอบตัวเองให้ได้นะชอบแบบไหนไปแบบนั้นชอบแบบฟูฟ้าอู้อ้าก็ต้องหาคนแบบนั้นชอบแบบสบายก็ต้องหาคนที่ทำให้เราสบายชอบคนจริงใจไม่เจ้าชู้ก็ต้องหาคนจริงใจไม่เจ้าชู้เพื่อนอะในชีวิตตอนก่อนหน้านี้เจอแต่คนแบบเจ้าชู้จนแบบเฮ้ยเข็ดว่ะคือความเจ้าชู้เนี่ยมันทำให้เราเข็ดมันทำให้เรารู้สึกว่าขอเถอะวะมีบ้างไหมใครสักคนที่จริงใจและแบบจริงๆอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องทำให้เราแบบระแวงแล้วแบบตลอดเวลาขอแค่นั้นเลยมานี่แหละค่ะนะพี่ดาวบอกว่าทานยาลดน้ำมูกได้ไหมคะเด็กน้อยไม่มียาค่ะพี่ดาวเราเนี่ยยังพอทานยาได้แต่เด็กน้อยเนี่ยคือจะเป็นแบบมันไม่มียาลดน้ำมูกอะไรเลยก็จะมีแต่ยาพ่นที่คุณหมอให้มาแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่า1เขาแค่น้ำมูกไหลปกติเนาะ
ยาลดน้ำมูกเด็กน้อยมันไม่มีเขาไม่ให้ทานอะไรเลยอะป้านะป้าดิ้งยังได้ยังได้ดันยังได้ดันโอเค because my time to go now เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะยังไม่หมดเลยวันนี้ทานเป็นช็อกโกแลตร้อนคุยช็อกโกแลตหายร้อนแล้วอะเคยอยากได้แบบไหนหาแบบนั้นบางทีมันไม่ต้องคือท้ายที่สุดนะพอดูเสร็จแล้วนะมันก็คือต้องการความซิมเปิลอ่ะทุกคนคือทุกวันนี้พอมาอยู่เมื่อกี้คุยเรื่องอะไรว่าทำไมถ้าที่ไทยสบายทำไมไม่อยู่ไทยคือความสบายที่ไทยอ่ะเอาตรงเพื่อนบอกให้ฟังจริงอยากกินอะไรไปหน้าปากซอยไปหน้าปากซอยได้กินเลยอยากไปอะไรพี่ลิกาจะชอบมากเลยก็คือไนท์มาร์เก็ต right ป่ะ do you love night market you really love night market เขาชอบมากตลาดอย่างที่โคราชจะมีตลาดนัดเซฟวันถ้าที่กรุงเทพก็จะมีตลาดnight marketคือตลาดนัดรถไฟคือมันเป็นเดี๋ยวว่าลิกาชอบเลยเปิ้ลเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบถ้ามันไปพักที่ถ้าเปิ้ลไปที่กรุงเทพเปิ้ลจะพักแถวอโศกนะคะคือจะเป็นที่เดียวที่เปิ้ลชอบไม่รู้อโศกจตุจักรก็ไม่ค่อยชอบเดินเพราะว่าไม่ชอบเดินร้อนๆไม่ชอบเดินอะไรขนาดนั้นแต่ชอบถ้าไปก็ไปเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ชอบอยู่คือตลาดนั้นรถไฟแบบตลาดเอเชียทีกอะไรอย่างเงี้ยคือที่เป็นอะไรที่แบบเราสองคนชอบประมาณเนี้ยไม่ชอบอะไรที่แบบชอบกินง่ายๆกินแบบสตรีทฟู้ดข้างทางสบายชอบแบบนั้นอยากกินอะไรก็ได้กินอันนี้คือสิ่งที่มันชอบเลยคือแบบเนี่ยคือหวยหาอารมณ์ฟีลลิ่งแบบนี้เนี่ยเหรอไหมแล้วนางจะชอบเหมือนกันกับเพื่อนก็คือชอบแบบธรรมชาติชอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบชอบแอดเวนเจอร์เนี่ยชอบเหมือนกันทุกคนชอบแบบเป็นแนวแบบอย่างเงี้ยเลยเที่ยวแบบสบายสบายแบ็คแพคเกอร์ก็เที่ยวได้ไม่ต้องมีตังค์ติดกระเป๋ามากขอให้ได้เที่ยวนี่คือแบบเพื่อนกับพี่ลิกาคุยกันแบบเนี้ยอย่างเพื่อนเดี๋ยวจะมาเล่าเคยเล่าเรื่องตอนที่ไปเที่ยวทริปคิลูน่าไปเที่ยวทริปเหนือคิลูน่าที่ไปดูแสงเหนือแต่ตอนนั้นไม่เจอแสงเหนือนะเดี๋ยวต้องจะไปใหม่ก็คือเราไม่ได้ใช้ตังค์เยอะเลยทุกคนเราแบบเฮ้ยพอมาคำนวณแล้วไม่น่าเชื่อว่าทริปเนี้ยมันแบบถูกกว่าที่เราคิดไว้อ่ะนั่นแหละเพราะนั่งรถไฟไปด้วยแล้วเราก็ไปนอนแบบว่าคล้ายๆกับแคมปิ้งด้วยนะคะเป็นแบบฮุสคือมันดีอ่ะแล้วมันก็แบบมันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะเลยคือเที่ยวทีเนี้ยคือแบบไม่มีตังค์ติดกระเป๋าได้ขอให้ได้เที่ยวนี่คือ2คนคุยแบบนี้ตังค์เก็บไม่ต้องมีเยอะก็ได้แต่ขอให้ได้เที่ยวนี่คือสิ่งที่เพื่อนแบบพูดกับพี่ลิกาไว้โอเคนางก็โอเค go for it ลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยตามนั้นเลยนะทุกคนอะจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะกินพอแล้วนะอยากให้เพื่อนเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหรือแบบอยากทราบเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลาว่างเมื่อไหร่ตรงกันเมื่อไหร่เพื่อนจะหาเวลามาเล่าสู่กันฟังอีกเด้อนะคะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ก็ยังไงก็ถ้าเกิดแบบว่าที่เพื่อนยังมีอยู่ก็คือเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะของครูเพื่อนยังมีอยู่นะก็เป็นแบบจัดโปรโมชั่นเดือนเมษาสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทุกคอร์สเรียนนะคะก็จะแถมฟรีอีก1คอร์สเรียนติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งในเว็บไซต์หาคู่จะสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์โปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่นะคะก็เป็นคอร์สเล็กที่แถมให้ด้วยเนาะใครสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ก็อย่าลืมทักอินบ็อกซ์มาคุยกับครูเปิ้ลก่อนก็ได้นะคะเนาะโอเคอ่ะงั้นวันนี้ไว้เท่านี้นะคะทุกคนครูเปิ้ลขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมรับฟังมาเป็นกำลังใจให้กันเช้านี้แล้วก็มาคุยพูดคุยกันเนาะขอบคุณมากเดี๋ยวอาจจะหาเวลานะคะมาอีกนะคะมาคุยกันอีกวันนี้จะไปเข้างานแล้วนะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะ